สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยก็จะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาบอนสีเหมือนเดิมนะคะปัญหาที่สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาดูวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีบอนสีที่มีลักษณะ1ใบอยู่ยังไงก็1ใบอยู่อย่างนั้นนะคะไม่แตกยอดใหม่ไม่แตกหลอดใหม่ใบเขายังเขียวสดใสผ่านมาเป็นเดือน2เดือนยังมีใบเดียวอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวรอชมคลิปนี้สวนสวยจะแชร์วิธีการนะคะและบอกวิธีแก้ปัญหาเขาสวนสวยขอชี้แจงก่อนนะคะช่องสวนสวยด้วยมือเราที่สวนสวยทำขึ้นจัดทำขึ้นมาเพื่อคนรักบอนสีและต้นไม้มงคลไม้ประดับทุกๆต้นนะคะที่ต้องการปลูกและให้เขาสวยงามเจริญเติบโตได้แบบนี้นะคะสวนสวยแชร์คลิปในฐานะผู้ที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์เป็นการเล่าถึงประสบการณ์ตัวเองนะคะที่ผ่านการปลูกต้นไม้ปลูกบอนสีวิธีดูแลรักษานะคะการปลูกการเพาะการขยายพันธุ์พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เป็น FC ช่องสวนสวยด้วยมือเราว่าเป็นเพียงประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้นะคะสวนสวยปลูกและผ่านประสบการณ์มาก็นำมาแชร์ไว้ให้เพื่อนๆทุกคนคนที่เป็นมือใหม่ในการปลูกบอนสีต่างๆนะคะจะได้เข้าใจถึงปัญหานะคะและนำกลับไปปรับใช้กับต้นไม้บอนสีของเพื่อนๆที่บ้านได้ตัวนี้เป็นเพียงความหวังเล็กๆนะคะที่สวนสวยได้ทำช่องนี้ขึ้นมาค่ะรากเขาไม่ได้เน่าโคนเขาไม่ได้เน่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสวนสวยจะขุดให้เพื่อนๆดูนะคะบอนสีต้นนี้อยู่กับสวนสวยมาประมาณ5เกือบ6เดือนแล้วค่ะสิ่งที่สวนสวยพูดไปมันจริงไหมเขาไม่ได้เกิดจากโรครากเน่านะคะโคนเน่าแต่เขาหยุดการเจริญเติบโตเนื่องจากสภาพแวดล้อมตรงบริเวณที่ปลูกนะคะไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการนะคะเดี๋ยวสวนสวยจะขุดให้เพื่อนๆดูนะคะและล้างรากว่ามันเป็นอย่างที่สวนสวยพูดจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้มีอาการรากเน่าโคนเน่าเขาไม่ได้มีรากเปื่อยนะคะเพื่อนๆเขาแค่หยุดการเจริญเติบโตเนื่องจากบริเวณตรงนี้นะคะมันเป็นสถานที่อับลมไม่ได้รับแสงแดดนะคะเพื่อนๆและอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ชิดกับเขามากเกินไปนะคะนี่ตัวนี้สวนสวยได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวสวนสวยจะพาเพื่อนๆไปล้างรากดูนะคะว่าเขามีรากเน่าโคนเน่าไหมทำไมเขาไม่เจริญเติบโตไม่แทงยอดใหม่สักทีเดี๋ยวเราไปที่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาตรงบริเวณเดิมของเรานะคะตรงที่เราถ่ายคลิปทุกวันตรงหน้าบ้านตรงนี้ก็จะมีเสียงรถเยอะหน่อยนะคะหลังบ้านก็จะมีเสียงไก่หลังบ้านมีเสียงไก่หน้าบ้านจะมีเสียงรถรบกวนนิดนึงนะคะบ้านสวนสวยติดถนนใหญ่นี่ค่ะลักษณะนะคะนี่เขาจะมีลักษณะแบบนี้บอนสีตัวนี้เกิดจากการผ่าหัวนะคะเพื่อนๆผ่าชิ้นหัวและนำไปปลูกนะคะผ่านมาได้เกือบ6เดือนแล้วค่ะตอนนี้เขามีอาการแบบนี้นะคะเดี๋ยวสวนสวยจะล้างรากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขามีรากเน่าไหมมีโคนเน่าไหมแบบนี้นะคะว่าจะเป็นเหมือนที่สวนสวยพูดหรือเปล่าเดี๋ยวล้างก่อนนะคะต้องค่อยๆล้างนะคะต้นเขาเล็กนิดนึงนี่ค่ะล้างมาสะอาดเรียบร้อยนะคะดูแล้วนะคะเขาไม่ได้เกิดจากอาการรากเน่าโคนเน่านะคะโคนเขายังอยู่ดีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะโคนเขาอยู่ดีอันนี้ก็คือชิ้นผ่านะคะชิ้นผ่าที่สวนสวยทําการผ่าและนําเขาไปฝังปลูกไว้ตรงนั้นนะคะเพื่อนๆคือหลังจากที่ล้างรากแล้วก็พอจะเห็นสาเหตุที่ว่าเขาทําไมเจริญเติบโตช้านะคะนี่ค่ะรู้สาเหตุแล้วว่าทําไมบอนสีต้นนี้นะคะถึงได้ไม่แทงยอดใหม่ไม่แทงหลอดใหม่สักทีนะคะหยุดการเจริญเติบโตเนื่องจากรากเขาน้อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสาเหตุเนื่องมาจาก
การเดินรากของเขาไม่ดีนะคะดินบริเวณที่สวนสวยปลูกอาจจะเป็นดินที่ค่อนข้างแน่นเกินไปนะคะเพราะว่าสวนสวยใช้สายยางรดน้ำนะคะต้นบอนสีเป็นต้นไม้ที่ต้องการดินที่มีความชื้นนะคะและต้องการดินที่มีความโปร่งมากๆเพื่อขยายรากเดินได้ดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสวนสวยจะล้างรากบอนสีให้ดูนะคะตัวที่เจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้วางไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเป็นบอนสีเท้าสหัสเดชาที่บ้านของสดสวยนะคะมีอายุเท่ากันเลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะอายุ6เดือนนะคะ5เดือนกว่า6เดือนนะคะแต่เดี๋ยวสดสวยจะรื้อกระถางให้เพื่อนๆดูนะคะรื้อกระถางล้างรากให้ดูว่าทำไมต้นบอนสีเท้าสหัสเดชาต้นนี้นะคะถึงได้เจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆนะคะลักษณะรากเขาจะเป็นอย่างไรนะคะนี่สดสวยจะรื้อให้เพื่อนๆดูเลยค่ะนี่ค่ะดูจากตูดกระถางนะคะเขาเดินรากมาทะลุก้นกระถางแล้วนะคะดูได้เลยว่าเขามีลักษณะรากที่เยอะมากๆนะคะการที่บอนสีจะเจริญเติบโตนะคะเขาจะต้องมีดินนะคะนี่ค่ะดินที่ค่อนข้างโปร่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะแกะออกมาดินเขาจะเป็นความโปร่งนะคะเป็นดินที่บ้านสวนสวยหมักขึ้นมาเองและทำคลิปลงไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะสูตรดินนะคะทำง่ายมากๆเลยดูเลยค่ะรากของเขาจะมีลักษณะมีรากฝอยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยนะคะการที่บอนสีของเราจะเจริญเติบโตเดินรากได้ดีนะคะรากของเขามีความสำคัญมากๆเลยนะคะการเดินรากได้ดีทำให้เขาแตกรากฝอยรากแขนงได้เยอะนะคะตัวนี้จะเป็นหัวใจหลักในการปลูกบอนสีนะคะถ้ารากเขาดีนะคะยังไงใบของเขานะคะจะต้องแตกขึ้นมาทุกอาทิตย์แน่นอนค่ะเพื่อนๆและก็ทิ้งใบเก่าอันนี้ก็คือเป็นการเลี้ยงนอกตู้อบนะคะเลี้ยงผ่านหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนอันนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเนี่ยค่ะใบของเขาก็จะมีลักษณะแตกยอดใหม่ใบก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวส่งสวยล้างให้ดูเลยค่ะเพื่อไม่ให้รากเขาบอบช้ำมากนะคะจะทำการล้างนะคะเพื่อนๆจะไม่ใช้มือเขี่ยมืออะไรนะคะเดี๋ยวรากเขาจะขาดเยอะนะคะอันนี้จะทำการล้างนะคะนี่ค่ะถ้าเห็นไหมคะว่ารากเขาน่ะเยอะมากๆเลยถ้ารากของบอนสีแข็งแรงนะคะและเยอะแบบนี้นะคะจะทำให้บอนสีของเรานะคะแตกใบใหม่ใบที่แตกขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะเขาจะสวยเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็สวนสวยนำมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สวนสวยปลูกไว้หลังบ้านนะคะลงพื้นดินลักษณะดินไม่เหมาะสมกับเขานะคะการเดินรากฝอยแบบนี้นะคะจะมีน้อยนะคะเห็นไหมคะรอบๆโคนนะคะทั้งที่หัวของเขาใหญ่นะคะเพื่อนๆหัวของเขาชิ้นผ่าที่สวนสวยผ่ามาเนี่ยค่ะค่อนข้างใหญ่มีความใหญ่นะคะแต่รากนะคะที่ออกมาตามโคนของเขาแบบนี้ค่ะน้อยมากๆนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเท้าสหัสเดชาต้นนี้นะคะเป็นรากฝอยที่มีเยอะนะคะและก็มีลักษณะแข็งแรงด้วยค่ะเป็นรากฝอยที่สามารถดูดซับหาอาหารได้นะคะตัวนี้นะคะสวนสวยจึงพยายามบอกให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เลี้ยงบอนสีนะคะให้ดูดินในกระถางให้ดีนะคะถ้าดินในกระถางของเพื่อนๆมีลักษณะโปร่งนะคะมีตัวนี้นะคะถ้าดินในกระถางของเรามีความโปร่งและประกอบไปด้วยอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะคะจะทำให้รากของบอนสีของเรามีความสมบูรณ์แบบนี้ค่ะทำอย่างไรเขาก็จะสวยไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ต้องไปเติมปุ๋ยเติมสารอาหารใดๆเยอะแยะมากมายนะคะเพียงแค่ดินในกระถางดีนะคะรดน้ำให้ได้เช้าเย็นเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆทำแค่พื้นฐานของเขานะคะเขาสวยได้ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สวนสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวนสวยมีเคล็ดลับดีๆนำมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับการปลูกบอนสีให้สวยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ